มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงและพระราชินีพระราชทานโฉนดที่ดินหมอราชภัฏสวนสุนันทาและสวนดุสิตโรงเรียนราชวินิตมัธยมเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2563หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลโพสต์เฟซบุ๊กเผยประกาศหน่วยราชการในพระองค์904ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยปลัดกระทรวงเข้าร่วมในพิธีพระราชทานโฉนดที่ดินในพระบรมาภิไธยในวันที่22พฤศจิกายน2563เวลา 18:00 น.ณพระที่นั่งอัมพรสถานโดยมีผู้เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดังนี้ค่ะอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่60ไร่1งาน80ตารางวาอธิบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่37ไร่1งาน10ตารางวาขณะที่นายอัมพรพิณสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพฐ.เปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการหรือว่าสท.นั้นได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการในพระองค์904ให้นันทพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการสท.และนายเทพฤทธิ์ย่อใสผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนราชการวินิตมัธยมเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชทานโฉนดที่ดินในพระบรมาภิไธยให้แก่โรงเรียนราชวินิตมัธยมณพระที่นั่งอัมพรสถานขอขอบคุณที่มาจากจุลเจิมยุคลและขอขอบคุณสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ